ผมจะได้เทศนาต่อเนื่องในพระธรรมเนหามีนะครับนี่เป็นครั้งที่13นะครับที่เราได้เทศนาต่อเนื่องจากพระธรรมเนหามีนะครับวันนี้จะเทศนาในบทที่11นะครับจนถึงบทที่12ข้อที่26ประมาณเกือบ2บทนะครับที่จะเป็นเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในวันนี้นะครับเนหามีบทที่11จนถึงบทที่12ข้อที่26นะครับเนื่องจากจะมีข้ออยู่หลายข้อนะครับผมจะให้พี่น้องได้ช่วยอ่านใน3ข้อเท่านั้นของบทที่11บทที่11นะครับอ่านในข้อ1ถึงข้อ3นะครับบอกว่าพวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มและประชาชนที่เหลือนั้นจับฉลากกันเพื่อจะนำเอาคนส่วนหนึ่งใน10ส่วนให้เข้าไปอยู่ในเยรูซาเล็มเมืองบริสุทธิ์ฝ่ายอีก9ส่วน10นั้นให้อยู่ในเมืองต่างๆและประชาชนได้ขอบคุณบรรดาผู้ที่สมัครใจไปอยู่ในเยรูซาเล็มต่อไปนี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มยูดาต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ดินของตนในเมืองของตนอิสราเอลพวกปุโรหิตคนเลวีบ่าวไพร่ประจำพระวิหารและเชื้อสายข้าราชการของซาโลมอนข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงประทานให้เราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะได้รับพระพรและคำสอนคำตักเตือนคำว่ากล่าวผ่านทางพระวจนะของพระองค์ขอให้พระคำของพระเจ้าในเช้านี้ได้เข้ามาในจิตใจของเราทั้งหลายเพื่อเราจะไม่เพียงแต่ผู้ที่ฟังพระวจนะแต่เป็นผู้ที่จะประพฤติตามพระวจนะด้วยขอให้ทั้งผู้เทศและผู้ฟังทุกคนในห้องประชุมนี้และผู้ที่ฟังย้อนหลังใน YouTube ของเราได้รับพระพรได้รับการดลจิตชูใจและรับการดลใจที่มาจากพระเจ้าขอให้ทั้งหลายได้ยินเสียงของพระองค์สักอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจตอบสนองพระคำพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในชีวิตของเราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำพระเจ้าในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้นะครับมีอูฐนะครับมีอูฐใครรู้จักอูฐบ้างมีอูฐแม่ลูกนะฮะสองตัวนะครับในเย็นวันหนึ่งนะฮะหลังจากที่แดดเบาบางลงแล้วนะอูฐแม่ลูกก็ยืนคุยกันนะยืนคุยกันอยู่อูฐลูกก็ถามแม่ว่าแม่ครับแม่ทำไมเราต้องมีโหนกกลางหลังด้วยใหญ่จริงๆแม่ว่าอ๋อลูกมันเอาไว้ให้เรามันเป็นที่สะสมพลังงานอาหารนะเวลาเราเดินทางไกลในทะเลทรายเราจะได้ไม่อดตายนะลูกอ๋อแม่แล้วทำไมเราต้องมีเท้าที่มันดูอูมใหญ่จังเลยแม่ว่าอ๋อเวลาเราเดินในทะเลทรายนะลูกเท้าเราจะได้ไม่จมไปในทรายมันช่วยเรามากเลยนะเดินทะเลทรายเนี่ยเท้าอย่างเราเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วครับเอ๊ะแม่แล้วทำไมต้องมีขนตาที่ยาวอย่างนั้นด้วยนะบางทีมันก็รำคาญเหมือนกันนะอยากจะตัดไปให้กับสาวๆที่โบสถ์บ้าง แม่บอกโอ้มันดีมากลูกขนตายาวๆเนี่ยมันช่วยป้องกันฝุ่นทรายเพราะเวลาทะเลทรายนะลูกลมมันจะแรงมากเลยนะแล้วมันจะพัดเอาทรายเข้ามาเนี่ยมันจะป้องกันเราจากทรายเข้าตาได้ดีมากลูกบอกโอ้เข้าใจมากเลยแม่โหนกเป็นสะสมอาหารอุ้งเท้าไว้เดินในทรายขนตาไว้ป้องกันทรายเข้าใจละอีกสักคำถามหนึ่งนะแม่สุดท้ายละอะไรเหรอลูกแล้วเรามาทำอะไรในสวนสัตว์ละแม่แล้วเราทำอะไรอยู่ในสวนสัตว์นี้เราทำอะไรอยู่ในสวนสัตว์นี้แม่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยที่เรามีอยู่นะแม่เราจะมีไปทำไมนะไอ้สิ่งเหล่านี้พี่น้องศักยภาพที่เรามีอยู่นะครับศักยภาพความสามารถหรือจุดเด่นที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าเราอยู่ในที่ที่เราไม่ได้ใช้หรือเราไม่ได้นำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อที่ทำงานต่อชุมชนต่อคริสตจักรหรือต่อสังคมโดยรวมศักยภาพที่มีในชีวิตก็คือสิ่งที่เราอาจจะมีมาแต่เกิดบางคนเรียกพรสวรรค์บ้างบางคนเรียกความสามารถที่เกิดมาบ้างอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นความสามารถความรู้หรือสิ่งของต่างๆที่เราได้รับมา
พระเจ้าทรงสร้างเรามาทุกคนอย่างมีเอกลักษณ์พระองค์ทรงสร้างเรามาอย่างมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่เหมือนใครพี่น้องเป็นแรไอเทมพี่น้องรู้ตัวไหมครับพี่น้องเป็นของหายากเป็นหนึ่งเดียวบนโลกในจักรวาล นี้ที่ไม่มีใครจะก๊อปปี้เรียนแบบได้เลยและพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์ทรงไม่ได้สร้างมันเป็นเพียงแต่หุ่นยนต์ที่ทำตามโปรแกรมที่คนอื่นตั้งมาแต่พระเจ้าทรงให้มนุษย์ได้มีศักยภาพและมีความสามารถที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่เขาเกิดและเพิ่มเติมขึ้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นมนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่จำกัดมนุษย์มีความสามารถในการทำสิ่งที่ดูเหมือนเกินกว่าปกติที่มนุษย์ทั่วไปทำได้เราเห็นความสามารถหรือศักยภาพที่พระเจ้าให้เรามาในชีวิตเนี่ยอยู่หลายอย่างแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเราไม่ได้นำมันออกมาใช้เราก็คงจะเหมือนกับอูดแม่ลูกที่ติดอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็คงไม่ได้ใช้อะไรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อะไรเลยพี่น้องเรากำลังอยู่ในพระธรรมเนหะมีที่เราได้เทศนาและฟังกันมาเราได้เห็นแล้วว่าใน6บทแรกของพระธรรมเนหะมีนะครับเนหะมีได้สร้างกำแพงเป็นช่วงเวลาของการสร้างกำแพงและเสร็จได้อย่างอัศจรรย์ภายใน52วันบทที่7ถึง13ครึ่งหลังเนหะมีสร้างชุมชนเนหะมีเสร็จจากกำแพงเนหะมีก็มาสร้างชุมชนเพราะว่าเนหะมีนั้นรู้อย่างชัดเจนว่าความสำเร็จของเนหะมีความสำเร็จของคนของพระเจ้าชุมชนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของกำแพงแต่มันอยู่ที่ความแข็งแรงของชีวิตชุมชนมันอยู่ที่ความแข็งแรงของบรรดาคนที่อยู่ในเมืองอยู่หลังกำแพงนั้นต่อให้กำแพงจะหนาแค่ไหนแต่ถ้าคนภายในกำแพงอ่อนแอและไม่มีพลังเมืองนั้นก็อยู่ไม่ได้พี่น้องและเช่นเดียวกันเปรียบเทียบเช่นเดียวกันความสำเร็จของคริสตจักรที่พระเจ้าทรงตั้งมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโออาของอาคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของอาคารแต่มันอยู่ที่การความเติบโตของจิตวิญญาณของสมาชิกความเติบโตในจิตวิญญาณของทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันฉะนั้นเนหะมีเมื่อรู้อย่างนี้เนหะมีจึงไม่ได้รู้สึกฉลองความสำเร็จเมื่อกำแพงเสร็จแต่เนหะมีไปต่ออีกตั้งครึ่งทางในการสร้างชุมชนเราได้ฟังในบทที่7ในบทแรกของครึ่งหลังเนี่ยเนหะมีเริ่มต้นในการท้าทายว่าเมื่อสำเร็จมาแล้วครึ่งทางจงอย่าหยุดในอีกครึ่งที่เหลืออย่าชะล่าใจอย่านึกว่าเราสำเร็จแล้วเมื่อเราสร้างอาคารเมื่อเราสร้างกำแพงเสร็จแต่มันมีหนทางอีกพอสมควรในการที่เราจะเดินไปบทที่8เนหะมีได้บอกว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยคือเสาหลักของชีวิตชุมชนพระวจนะของพระเจ้าคือเสาหลักของชีวิตเหมือนเป็นเสาหลักของบ้านที่จะค้ำยันค้ำชูให้บ้านนั้นแข็งแรงอยู่ได้ฉะนั้นตัวกำแพงไม่ได้ตั้งมั่นคงแล้วทำให้คนทั้งในมั่นคงแต่พระคำพระเจ้าต่างหากที่ทำให้ทั้งชุมชนนั้นมีความแข็งแรงคริสตจักรของเราก็เช่นกันเราจึงยึดมั่นในพระวจนะพระเจ้าและผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องให้ได้มีพระคำพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านเพื่อจะเป็นเสาหลักของชีวิตท่านที่จะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดไปบทที่9เนี่ยมีได้พาให้เราได้ค้นพบถึงสิ่งสำคัญมากคือจงรู้จักพระเจ้าที่เชื่อคนจำนวนมากรู้ว่ามีพระเจ้ารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญรู้ว่าเก้าอี้ไม่ได้จัดขึ้นโดยบังเอิญผมนั่งดูกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงมุมนี้อยู่เป็นระยะก็จะเห็นว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยเก้าอี้จะถูกเก็บโดยแม่บ้านของเราคุณเปิ้ลที่แข็งแกร่งมากสามารถเก็บเก้าอี้ทั้งหมดนะฮะแล้วถ้าวันศุกร์เนี่ยก็จะเช็ดแล้วก็เอามาเรียงใหม่อย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะฮะมีความแข็งแกร่งมากนะฮะแน่นอนเลยต้องมีคนเรียงแล้วผมเห็นในเบื้องหลังก็คือทางแม่บ้านของเราฉะนั้นสเกลที่ใหญ่กว่าเก้าอี้ห้องประชุมก็คือโลกทั้งโลกนี้ทั้งจักรวาล นี้พระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าอย่าเพียงแต่รู้ว่ามีพระเจ้าแต่จงรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยคริสเตียนไม่ได้เป็นคนที่เพียงแต่บอกว่ารู้ว่ามีพระเจ้ารู้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาโดยมีพระเจ้าแต่เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเ
รู้จักพระเจ้าเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเป็นมิตรที่ใกล้ชิดเหมือนเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชีวิตเราพูดคุยกับเราเวลาเราอ่อนแอพระเจ้ามาหนุนใจเราได้เวลาเราสำเร็จพระเจ้ามาแสดงความยินดีกับเราด้วยเวลาเราสงสัยสับสนพระเจ้ามาชี้หนทางเดินให้เราเห็นไหมครับแล้วก็บทที่10ที่เราได้ฟังเมื่อครั้งก่อนหน้านั้นนะครับก็คือการตอบสนองพระเจ้าที่เราเชื่อนี่ให้มีได้พามาอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าที่เชื่อแต่อย่าเพียงแต่เชื่อรู้จักเท่านั้นและจบพระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองต่อพระองค์ด้วยตอบสนองการทรงนำตอบสนองต่อหลักการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเรานั่นคือที่ผ่านมานะครับและในวันนี้เนี่ยบทที่11ถึงบทที่12ข้อ26เนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาว่าเมื่อเนหมีกำลังจะจัดแจงความคิดท่าทีในใจของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาถึงจุดของการที่เขาต้องเคลื่อนย้ายประชาชนเข้าไปอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มละเขาต้องเคลื่อนย้ายคนหมู่ใหญ่เข้ามาอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วก็เริ่มต้นที่การที่จะให้แต่ละคนนั้นเข้าไปสู่การทำงานเข้าไปสู่งานที่เขาจะมีส่วนปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในเมืองเยรูซาเล็มร่วมกันผมจึงอยากจะให้หัวข้อวันนี้ว่าเคลื่อนชีวิตเข้าสู่งานรับใช้ที่หลากหลายเราเห็นภาพของพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่พี่น้องอ่านใน3ข้อแรกเป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าพี่น้องมีเวลากลับบ้านวันนี้นะครับลองอ่านดูจนจบบทที่12ข้อ26พี่น้องจะพบจำนวนรายชื่อคนเยอะแยะมากมายว่าคนนั้นทำงานนี้ตระกูลนี้ตระกูลนั้นมากันกี่คนยังไงบ้างไล่เรียงมาเยอะแยะมากมายและต่างคนต่างก็ย้ายเข้าไปแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในงานปฏิบัติรับใช้ของคริสตจักรของวิหารของเมืองในเวลานั้นพี่น้องมีข้อคิดอยู่3ประการที่อยากจะยกให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้เพื่อจะหนุนใจเราและให้เราร่วมกันตอบสนองพระเจ้าว่าให้เราไม่เพียงแต่รู้จักที่พระเจ้าที่เราเชื่อไม่เพียงแต่ให้เราจะตอบสนองพระเจ้าที่เรารู้จักแต่ให้เราเคลื่อนตัวเราเข้าสู่งานรับใช้เข้าสู่การมีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระเจ้าในงานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งองค์กรใหญ่ๆประเทศชาติสังคมหรือคริสตจักรเนี่ยพลังขององค์กรนั้นพลังของประเทศนั้นพลังของชุมชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองหรืออำนาจอะไรเลยแต่มันอยู่ที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคนในชุมชนนั้นคนในเมืองนั้นคนในคริสตจักรนั้นเขามีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนถ้าคริสตจักรของเราในวันนี้นะครับทุกคนในวันนี้ทั้งที่มาวันนี้และที่อาจจะยังไม่ได้มา 2-300 คนเนี่ยได้ร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าในพระราชกิจของพระเจ้าในการนำคนกลับมาหาพระเจ้าในการประกาศความรักความดีงามของพระเจ้าในการออกไปช่วยเหลือคนที่เขายากลำบากในการไปประกาศแผนการของพระเจ้าและในการไปสั่งสอนคนไปอภิบาลคนไปตั้งกลุ่มแคร์ไปช่วยคนที่เขาต้องการการช่วยเหลือและไปสร้างคนขึ้นมาในทางพระเจ้าเนี่ยถ้าเราทุกคนช่วยกันเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าหลั่งไหลลงมาเหนือกิจของเราอย่างมากมายแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนี้มั้ยครับเอเมนนะครับมีอยู่3ประการที่เป็นข้อคิดสำหรับในเช้านี้ประการแรกคือการมีส่วนร่วมของเราเนี่ยคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระเจ้าการมีส่วนร่วมของเราทุกคนเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยพระเจ้าทรงใช้เรื่องนี้คือกุญแจดอกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานพระเจ้าในการขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าในการสร้างชุมชนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตในเวลานั้นเนี่ยในพระคัมภีร์ในบทที่11นี้นะครับในเวลานั้นเยรูซาเล็มมีประชากรน้อยมากเพราะว่าอย่างที่เราคงจะทราบเบื้องหลังประวัติศาสตร์ดีว่าเมืองถูกทำลายคนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยอยู่ในบาบิโลนแล้วก่อนหน้าเนหมีก็มีคนจำนวนหนึ่งกลับเข้ามาบ้างเล็กน้อยมาสร้างวิหารมารื้อฟื้นเมืองเนหมีพากลับเข้ามาเป็นกลุ่มที่3เข้ามาสร้างกำแพงแต่ก็ถือว่าน้อยอยู่ดีเมื่อเทียบกับคนเป็นล้านในสมัยที่โมเสสนำออกมาจากอียิปต์หรือเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองที่กลับเข้ามาสร้างเมืองที่มีความใหญ่โตเยรูซาเล็มมีประชากรน้อยมากจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในกำแพงเมือง
แน่นอนมีคนกลับเข้ามาในช่วงอายุหนึ่งก่อนหน้านั้นแต่เขาอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆเพราะเมืองไม่มีกำแพงจึงไม่แตกต่างกันจะอยู่ในกำแพงอยู่นอกกำแพงมันเหมือนกันคือกำแพงมันพังอยู่ในอยู่นอกไม่แตกต่างเขาก็เลยอยู่ตามที่ต่างกระจัดกระจายไปหมดแต่เวลานี้กำแพงสร้างเสร็จแล้วเนฮามีกำลังรู้ว่ากำแพงนั้นปราบประโยชน์แน่ๆถ้าไม่มีคนอยู่ในเมืองจึงเป็นเวลาที่เขาจะต้องระดมคนให้กลับเข้ามาอยู่ในกำแพงเพื่อช่วยกันเพิ่มประชากรของเยรูซาเล็มผมอ่านดูในพระธรรมตอนนี้ผมก็ไปบังเอิญไปพบอีกบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะฮะเกี่ยวข้องกับกรุงเทพของเราเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่าประวัติศาสตร์กรุงเทพเนี่ยมีเรื่องที่แปลกอันหนึ่งนะฮะเขามีการสำรวจในปี2012นะครับคือประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่านะฮะพบว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนจีนนะครับกี่คนทราบไหมครับ9,400,000ที่เป็นจีนแท้ๆเลยนะฮะคือสืบทอดเชื้อสายเป็นคนจีนมาโดยสมบูรณ์เนี่ยแต่งงานกันเองในหมู่คนจีนเนี่ย9,400,000ปัจจุบันนะครับไม่นับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วถ้านับคนที่อาจจะหรือคิดเป็นประมาณ 14% ของประชากรประเทศไทยแล้วท่านนับถึงขั้นว่าบางคนอาจจะแต่งงานกับคนเชื้อสายอื่นบ้างแต่ยังมีเชื้อจีนอยู่เนี่ยพี่น้องทราบไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์มากถึงประมาณ26,000,000ก็คือประมาณ 40% ของประชากรไทยปัจจุบันเนี่ยคือคนที่จีนแท้ๆกับมีเชื้อสายจีนไม่ทราบในนี้มีใครที่มีเชื้อสายจีนยกมือขึ้นหน่อยครับจีนแท้ๆหรือจีนผสมก็ได้นะฮะจีนผสมจีนแท้ๆก็ได้นะมีเชื้อจีนบ้างอย่างผมเนี่ยจีนแท้ๆเลยนะครับแท้ๆ 100% ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยนะฮะจีนแท้ๆตั้งแต่บรรพบุรุษละอากงอาม่าทั้ง2สายก็ลงเรือมาสาย1ขึ้นเหนือสาย1ลงใต้สายพ่อเนี่ยลงเรือมาที่กรุงเทพแล้วก็ขึ้นเหนือไปที่สุโขทัยสายแม่เนี่ยขึ้นท่าเรือกรุงเทพแล้วก็ลงใต้ไปที่นราธิวาสไปกันคนละขั้วเลยแต่มาเจอกันได้นะฮะแล้วแต่งงานกันแล้วผมก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาบอกว่าประชากรในเมืองไทยที่เป็นคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจีนแต้จิ๋วนะฮะอยู่ในมาจากมณฑลกวางตุ้งนะทางตอนใต้ของจีนก็จะพูดภาษาแต้จิ๋วและมีเกร็ดหนึ่งที่ผมไปค้นเจอก็ตลกดีคล้ายๆเยรูซาเล็มเลยนะฮะเขาบอกว่าช่วงอยุธยาแตกเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็ย้ายเมืองหลวงมาที่ธนบุรีฝั่งธนเราเนี่ยซึ่งก็จะคาบเกี่ยวกับฝั่งกรุงเทพนะฮะหรือบางกอกเนี่ยก็จะถือเป็นพื้นที่ใกล้ๆกันแล้วในเวลานั้นนะครับเขาย้ายมาเพราะว่า อยู่ใกล้ปากอ่าวไทยเผื่อว่าศัตรูพม่ามาจะได้หนีออกทะเลทันไม่อยู่อยุธยาอยู่ตรงใกล้ๆอ่าวไทยนะครับแล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองที่ใหม่มากนะเป็นมีแต่ป่าและเป็นแต่เมืองนะครับไม่มีคนอยู่อาศัยจริงจังนะฮะประชากรเมืองไทยก็น้อยกรุงเทพยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เพราะเป็นเมืองทำเกษตรไม่ได้เป็นเมืองหลวงเหมือนสมัยก่อนเหมือนตอนสมัยนี้นะครับแล้วพระเจ้าตากทรงเป็นคนจีนแต้จิ๋วโดยกำเนิดนะฮะก็เลยพอได้เป็นกษัตริย์ก็เลยมีชื่อเสียงระบือไปที่เมืองจีนไปที่เมืองแต้จิ๋วก็เลยเริ่มมีคนแต้จิ๋วเนี่ยมาตั้งรกรากในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าชื่อเสียงโด่งดังนะฮะเชื้อสายเราเป็นถึงกษัตริย์อยู่ในประเทศสยามนะฮะจนปรากฏว่ามีประชากรกรุงเทพเวลานั้นนะครับมีคนจีนมากถึงประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเป็นคนจีนแท้ๆอพยพมาจนมาถึงยุคล่าอาณานิคมนะฮะคนจีนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นว่าคนอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บันทึกไว้ว่ามีความตลกขบขันมากว่าคนประเทศไทยคืออะไรคนไทยอยู่ที่ไหนเพราะว่าเดินมาในเมืองหลวงมีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยนะหาคนไทยไม่เจอเพราะคนจีนเยอะมากนะอพยพเข้ามาเติมอยู่ในเมืองจนมีคนเยอะมากนี่ก็คงจะเป็นสภาพคล้ายๆกันในเยรูซาเล็มสมัยนั้นคือมีคนน้อยมากและเนฮามีรู้ว่าไปไม่รอดแน่ถ้ามีคนมากมีคนน้อยแค่นั้นก็เลยระดมคนที่จะให้ย้ายเข้ามาพี่น้องพระเจ้าเนี่ยทรงใช้คนนะครับเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนงานพระเจ้าตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมจนไล่มาถึงยุคปัจจุบันนี้พระเจ้ายังคงใช้คนเป็นเครื่องมือหลักเป็นกุญแจหลักไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของเงินทองพระเจ้าเรียกคนให้มาทำพระราชกิจของพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างแต่ใช้มนุษย์ที่เป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นพระฉายพระเจ้าให้มาทำหน้าที่บนโลกนี้
ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกคนให้นำหน้าพระราชกิจของพระเจ้าเสมอพระเจ้าเรียกพระเจ้าใช้อาดัมเอวาใช่ไหมในการที่จะเผยในการที่จะขยายพงพันธุ์มนุษย์พระเจ้าไม่ได้ทำซ้ำสร้างมาทีเดียวพันล้านคนเต็มโลกพระองค์ทำได้แต่พระเจ้าทรงใช้ให้อาดัมเอวาเป็นมนุษย์คู่แรกและให้เขาก็ได้ขยายพงพันธุ์จนเต็มแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงใช้โนอาห์เพียงครอบครัวเดียวในการที่จะเริ่มต้นหลังจากที่พระเจ้าทรงให้น้ำท่วมโลกพระเจ้าเรียกอับราฮัมคนครอบครัวเดียวเพื่อจะเริ่มจะเป็นพงพันธุ์ต้นทางของพงพันธุ์ของพระเจ้าคืออิสราเอลและเป็นภาพสะท้อนมาถึงเราว่าเป็นผู้แรกของพงพันธุ์แห่งความเชื่อด้วยพระเจ้าทรงเรียกโมเสสคนเดียวเพื่อจะนำอิสราเอลทั้งหมดจากการเป็นทาสออกมาจากอียิปต์พระเจ้าเรียกดาวิดคนเดียวในการมาเป็นกษัตริย์ที่จะรื้อฟื้นการนมัสการและนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระเยซูทรงเรียกสาวก12คนนั่นเองในการมาพลิกแผ่นดินโลกนี้เพียงแค่เวลาเพียงแค่ 2,000 กว่าปีจาก12คนที่พระเยซูทรงเลือกมากลายเป็นประชากรคริสเตียนนับพันล้านคนทั่วทั้งโลกนี้หลายพันล้านคนทั่วทั้งโลกนี้พี่น้องพระเจ้าทรงเริ่มต้นในการมองหาคนมองหาประชากรของพระเจ้าผู้ที่มีความเชื่อผู้ที่ยินดีให้พระเจ้าทรงใช้พี่น้องจึงมีงานรับใช้อีกมากมายในคริสตจักรของพระเจ้ามีงานรับใช้อีกมากมายในภาพรวมในอาณาจักรของพระเจ้าที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เอเมนไหมครับไม่ว่าจะเกิดจากท่านอาสาตัวมาหรือเกิดจากท่านลุ้นอยู่ว่าจะมีผู้นำมาท้าทายให้มาช่วยอันนี้ไหมเราพร้อมออกแต่ขอให้มาชวนเราหน่อยนึงหรือท่านอาจจะเป็นคนประเภทที่กูกล้าๆแต่รอเพื่อนให้เชียร์เพื่อนอาจจะเชียร์แล้วไม่ขึ้นก็เพื่อนก็ช่วยถีบออกไปด้วยเพราะว่ารู้ว่าแกทำได้แต่แกกลัวกล้า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 กลัวกลัวเพื่อนก็เลยช่วยโยนออกไปให้ท่านจะเริ่มต้นมีส่วนร่วมด้วยวิธีไหนก็ตามจะอาสาตัวจะมีผู้นำมาหนุนใจท่านก็เลยตอบสนองหรือมาจากการท่านเพื่อนเชียร์ท่านแล้วท่านก็เลยกล้าออกไปเนี่ยวิธีการหลากหลายเพราะเราแตกต่างกันแต่สุดท้ายปลายทางขอให้เราได้ตระหนักว่างานพระเจ้าขับเคลื่อนด้วยคนคิดจักจะขยายได้ด้วยพี่น้องทุกคนคนจะรับความรอดครอบครัวจำนวนมากที่กำลังจะล่มสลายในสังคมไทยเขาจะรับการช่วยเหลือจากพี่น้องทุกท่านที่ได้ไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและไปบอกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังจะต้องเสียไปกับค่านิยมของโลกกับสิ่งที่ล่อลวงกับยาเสพติดกับเรื่องที่มันเลวร้ายในสังคมไทยเขากำลังรอน้องซีขวานี้นิวเจนนี้เพื่อจะไปประกาศบอกเขาว่าเราเป็นวัยรุ่นที่มีความสดใสได้โดยที่เรายังเป็นคนดีได้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยการมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตไงแล้วเพื่อนจะมีภูมิคุ้มกันและมีความมั่นใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยมีศักดิ์ศรีและมีความเชื่อมั่นในตัวโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องขอให้เราได้เริ่มต้นในการตระหนักว่าพระเจ้าทรงใช้คนเป็นกุญแจหลักและในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงใช้ผมทรงใช้ท่านทรงใช้คนข้างๆเราในการเป็นกุญแจในการขับเคลื่อนงานพระเจ้าบอกคนข้างๆนี้ไหมครับพระเจ้าทรงใช้คุณจะอาสาตัวหรือจะให้ผมส่งคุณออกไปเอเมนสิ่งที่สองนะครับประการที่สองที่เราได้รับข้อคิดจากพระธรรมเนหะมีในตอนนี้นั่นคือเราต้องกล้านะครับเราต้องกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ความท้าทายนะเราต้องกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ความท้าทายใหม่ๆหรือกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนผมพยายามไปหาคำแปลของคอมฟอร์ตโซนมากเลยนะฮะซึ่งก็หาคำที่ฟังแล้วสบายหูเนี่ยไม่ค่อยได้มีคนหนึ่งแปลว่าเขตอุ่นใจแปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าแปลว่าอะไรก็เลยขออนุญาตทับศัพท์ว่าคอมฟอร์ตโซนก็แล้วคอมฟอร์ตคือความสบายหลับสบายนอนหลับสบายอบอุ่นใจปลอดภัยมั่นคงโซนก็คือพื้นที่นะฮะคนจำนวนหนึ่งนะครับก็จะคนทุกคนนะครับไม่มีใครไม่มีคอมฟอร์ตโซนทุกคนจะมีพื้นที่ปลอดภัยเขตอุ่นใจของตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่อย่างสบายใจอยู่อย่างไม่ต้องท้าไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรเลย
อบอุ่นใจอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนจะมีแบบนี้หมดนะครับแต่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากว่าเวลานั้นเนี่ยคนเยรูซาเล็มกระจายอยู่ตามที่ต่างๆก็คงจะลงหลักปักฐานไปแล้วเป็นชั่วอายุคนถูกไหมครับสร้างบ้านแล้วมีไร่นาการเกษตรเรียบร้อยแล้วเนเฮมีกำลังบอกพวกเขาว่าจงย้ายเข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองแล้วเขาก็จับฉลากกันบ้างอาสาตัวกันบ้างตรงย้ายเข้ามาเราอาจจะนึกไม่ออกว่าแล้วมันเป็นความกล้ายังไงกล้าหาญยังไงถึงย้ายออกมาเวลานั้นเนี่ยเยรูซาเล็มนะครับหรือคนอิสราเอลในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีนักรบที่เก่งแล้วก็ไปทำศึกสงครามมีชัยชนะอยู่เหนือดินแดนยุคสมัยของดาวิดซอโลมอนแล้วพอเริ่มเสื่อมคลายแล้วก็ศัตรูมาโจมตีแล้วเมื่อเยรูซาเล็มแตกให้กับบาบิโลนต่อมาก็แตกให้อัสซีเรียก่อนแล้วก็แตกให้กับบาบิโลนในเวลาต่อมาเนี่ยพอเยรูซาเล็มอิสราเอลแตกหมดแล้วเนี่ยเขาก็ศัตรูก็สบายใจว่าไอ้ศัตรูตัวเก่งมันตายแล้วแต่เมื่อเขาได้ยินข่าวว่าเนฮามีมาสร้างกำแพงวิหารถูกสร้างแล้วก่อนหน้านั้นเนฮามีสร้างกำแพงเสร็จแล้วมันเหมือนศัตรูกำลังฟื้นคืนชีพยักษ์กำลังตื่นขึ้นมาแล้วคือคนอิสราเอลเวลานั้นประเทศอิสราเอลชนชาติอิสราเอลแล้วศัตรูก็คงจะตื่นตามด้วยว่าฉันจะต้องไปทำลายมันอีกรอบนึงเพราะเคยทำลายมันมาแล้วก่อนที่มันจะตั้งตัวทันต้องรีบบุกมาคนในเมืองมันยังน้อยอยู่ต้องรีบบุกมาดังนั้นการที่ใครที่อาสาตัวหรือถูกจับสลากได้เนี่ยแล้วต้องย้ายเข้ามาในเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าย้ายเข้ามาในเมืองหรูเข้าเมืองกรุงเห็นแสงสีมันคือความเสี่ยงที่ฉันต้องตายก่อนถ้ามีศัตรูบุกถ้าเขาอยู่บ้านเดิมคืออยู่ตามหัวเมืองไกลๆเนี่ยศัตรูอาจจะมองข้ามเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆชุมชนเล็กๆไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ใครอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยโอ้โหศัตรูจ้องแล้วบอกว่าฉันจะไปบุกแกก่อนเลยตายก่อนดังนั้นเนี่ยคนที่รับอาสาตัวหรือจับสลากโดนแล้วเข้ามาเนี่ยคือเขายอมรับความเสี่ยงเขาออกมาจากความสะดวกสบายที่ลงตัวไปแล้วแต่ยินดีขนข้าวขนของรื้อบ้านเอาละลงเกวียนมาย้ายเข้ามาปักหลักใหม่สร้างบ้านใหม่อีกรอบหนึ่งพี่น้องเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกใช้ใครเนี่ยในพระคัมภีร์นะครับพระองค์มักจะท้าทายให้เขาออกมาจากคอมฟอร์ตโซนออกมาจากความเคยชินดั้งเดิมออกมาจากความรู้สึกที่เหมือนลงตัวแล้วเพื่อเขาจะมีความกล้าหาญและมีความไว้วางใจพระเจ้าจำได้ไหมเวลาพระเจ้าเรียกอับราฮัมเนี่ยพระองค์บอกว่าให้ออกมาจากเมืองจงออกมาจงขายทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นคนรวยคนหนึ่งเนี่ยขายทรัพย์สินที่มีทั้งหมดแล้วตั้งขบวนเดินทางออกมาจากเมืองไปไหนยังไม่บอกเป็นไงล่ะพระเจ้าทรงท้าทายไหมไปยังที่ที่เราจะบอกเจ้าพระเจ้าทรงบอกอับราฮัมอับราฮัมก็ยังงงโอ้โหเราปักหลักปักฐานทุ่งหญ้าใหญ่โตให้ออกมาไปยังที่ที่เราจะบอกเจ้าอีกทีหนึ่งพระเจ้าทรงท้าทายอับราฮัมออกจากคอมฟอร์ตโซนมาซะพระเจ้าทรงเรียกโมเสสครั้งนี้ไม่ออกบอกให้ทำยังไงให้กลับเข้าไปในอียิปต์โมเสสไปลงตัวแล้วในดินแดนคนต่างชาติไปเลี้ยงแกะแล้วพระเจ้าทรงเรียกดาวิดให้ออกมาจากความลงตัวอาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งในครอบครัวเลี้ยงแกะอยู่เป็นลูกชายที่น่ารักไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนักออกมาจากความคอมฟอร์ตโซนของเขาแล้วมาทำหน้าที่พระเจ้าเรียกมัทพระเยซูเรียกมัทธิวออกมาจากอาชีพคนเก็บภาษีให้ออกมาติดตามพระเยซูพระเยซูเรียกเปโตรอันดูยากอบยอนออกมาจากการเป็นชาวประมงลงตัวในอาชีพให้เดินติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูที่เราที่เราจึงเห็นแนวแห่งความคิดข้อคิดนี้ว่าบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตที่จะมีคุณค่าหรือส่งผลต่องานพระเจ้าหรือเกิดผลมากได้เนี่ยเราอาจต้องกล้าในการก้าวมาจากความเคยชินบางอย่างกล้าที่จะก้าวมาจากคอมฟอร์ตโซนเขตที่ปลอดภัยแล้วออกไปสู่การทรงนำของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราก็เป็นไปได้ดังนั้นอย่ามัวแต่นั่งมองดูในความจำกัดที่เรามีอยู่ในชีวิตอย่ามัวแต่นั่งมองดูถึงความอยู่ในความเคยชินที่เราอาจจะเคยชินอยู่
ต่จงเปิดใจว่าไม่แน่พระเจ้าอาจจะใช้ท่านในการก้าวมาจากคอมฟอร์ตโซนความเคยชินตัวตนของท่านที่ท่านคุ้นเคยลงตัวเพื่อจะใช้ท่านให้เกิดผลมากขึ้นก็ได้เป็นพรต่อผู้อื่นช่วยเหลือคนได้มากขึ้นก็ได้ถ้าท่านกล้าที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นคำถามคือเราทุกคนมีคอมฟอร์ตโซนไหมทุกคนมีนะครับผมก็มีเหมือนกันถ้าตัวตนของผมเนี่ยความเป็นตัวตนของผมจริงๆนะคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงตั้งแต่เด็กๆละชอบความมั่นใจไม่ชอบคนเยอะๆชอบอยู่กับคนน้อยๆชอบอยู่ในห้องคนเดียวชอบอยู่คนน้อยๆไม่ชอบอยู่คนเยอะๆไม่ชอบสังสรรค์ไม่ชอบไปสุมสิงสังสรรค์สอเสือทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบนะฮะสุมสิงสังสรรค์ไม่ได้ชอบไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยรู้สึกไม่ชอบไม่ค่อยสบายใจอยู่กับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยชอบอยู่คนคุ้นๆหน้าแล้วก็อยู่แค่น้อยๆมีเพื่อนน้อยๆนะฮะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะชอบงานประเภทงานคิดงานเขียนงานสอนงานพูดไม่ชอบงานที่ต้องไปบุกเบิกหรือไปทำอะไรซับซ้อนมากชอบคิดๆเขียนคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปแต่นี่มันคือคอมฟอร์ตโซนที่ผมเป็นมาในอดีตก่อนที่ผมจะมารับใช้พระเจ้าแต่คำถามคือผมจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปดีไหมก็คงไม่เสียอะไรมั้งก็ผมไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครแต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้ผมให้ต้องออกมาจากพื้นที่นั้นเพื่อมาทำหน้าที่บางอย่างเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อเป็นพระพรต่อคนอื่นได้และผมก็รู้ว่าถ้าผมยอมเปลี่ยนจุดนั้นเนี่ยผมจะเป็นพระพรต่อคนได้อีกมากเนี่ยผมก็ยินดีเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะก้าวออกมาตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราออกมาจากความเคยชินหรือความสะดวกสบายนั้นซะพี่น้องมีคอมฟอร์ตโซนตรงไหนบ้างครับพี่น้องมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้ก็ปลอดภัยดีคุ้นเคยดีมันก็ไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้เป็นความผิดที่เรารู้สึกมีความอบอุ่นปลอดภัยและมั่นคงแต่คำถามสำคัญคือแล้วถ้าพระเจ้าจะเรียกใช้ท่านไปออกไปยังดินแดนที่ท่านไม่คุ้นล่ะไปยังที่ที่ท่านไม่รู้สึก comfortable ไม่รู้สึกสบายใจไปยังที่ท่านต้องทำสิ่งที่ท่านไม่คุ้นชินหรือว่ามันต้องฝืนตัวตนของท่านบ้างแต่พระเจ้าเรียกใช้ท่านเหมือนอับราฮัมเหมือนโมเสสเหมือนคนในพระคัมภีร์มากมายเหมือนอัครสาวกเหมือนเปาโลที่ออกมาจากการเป็นฟาริสีและกลายเป็นผู้ที่ประกาศพระนามพระเจ้าคำถามสำคัญมากคือท่านจะยินดีให้พระเจ้าพาท่านนำท่านออกมาจากจุดนั้นไปยังจุดที่พระเจ้าจะใช้ท่านได้อย่างเกิดผลมากมายไหมบางคนอาจจะมีแผนการในชีวิตวาดไว้อย่างสวยหรูน้องๆนักศึกษาอาจจะมีแผนแล้วว่าฉันจะเรียนอย่างนี้เรียนจบแล้วเป็นอย่างนั้นเราวาดภาพความฝันของเราได้ชัดเจนและสวยงามนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีทุกคนควรจะมีภาพอย่างนั้นแต่คำถามสำคัญมากคือแล้วถ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแผนท่านบ้างล่ะพระองค์จะเบี่ยงเส้นทางท่านสัก10องศาให้ท่านเบี่ยงไปทางนี้นิดหน่อยเพื่อท่านจะไปยังจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าวางท่านไว้อะท่านจะยินดีให้พระเจ้าเบี่ยงไหมหรือท่านจะปัดมือพระเจ้าทิ้งบอกอย่าไปยุ่ง อย่าไปยุ่งนี่มันเส้นทางชีวิตของฉันหรือท่านจะบอกพระเจ้าพระองค์ยินดีให้พระองค์ทรงปรับเลยผมเคยไล่ผมเคยเขียนแผนชีวิตของผมเนี่ยจนถึงวันที่ผมตายเนี่ยผมเคยเขียนแผนชีวิตไว้แล้วนะฮะผมเขียนไว้แล้วนะเส้นทางของผมเนี่ยก็ลากไปไกลแต่เส้นทางนั้นไม่มีสีบานอยู่ในเส้นทางนะครับไม่มีผมวาดเส้นเอาไว้อยู่หลายอย่างที่ผมนึกว่าผมน่าจะถนัดน่าจะใช่ตัวผมน่าจะชอบนะแต่ไม่มีเส้นทางสีบานเพราะผมนึกว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ผมนึกเอาเองแต่ผมก็บอกพระเจ้าวันนั้นว่าขอพระเจ้าทรงดูแลแผนงานของผมด้วยผมฉีกทิ้งเลยนะเมื่อผมเขียนเสร็จเพราะผมไม่อยากจะไปยึดติดกับมันผมเขียนเสร็จแล้วผมส่งให้กับพี่เลี้ยงให้กับผู้นำบางท่านดูแล้วผมก็ฉีกทิ้งเลยลบไฟล์ทิ้งฉีกทิ้งก็บอกว่าผมเขียนแผนเสร็จแล้วผมฝากไว้ที่พระเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์มีหน้าที่ในการพาผมไปผมมีหน้าที่ในการเขียนให้ดูผมเขียนได้แล้วผมก็จะรอดูพระเจ้าจะนำยังไงบ้างพี่น้องลองดูสิครับว่าถ้าท่านกล้าในการที่จะก้าวมาจากจุดของท่านนะและยอมให้พระเจ้าพาท่านไปยังทิศทางที่พระเจ้าจะนำท่านเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมาก
แล้วท่านจะพบว่าชีวิตท่านมีสีสันสุดยอดสุดขีดชีวิตท่านจะมีแต่ความชื่นชมยินดีปัญหาจะมีแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่มีปัญหานะท่านจะมีปัญหาอยู่ท่านจะมีอุปสรรคมีความท้าทายใจอาจจะเสียใจผิดหวังบ้างปนๆกันบ้างแต่สุดท้ายปลายทางท่านจะปรบมือยิ่งใหญ่แล้วว่าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อ10ปีที่แล้วเชื่อฟังพระเจ้าบอกขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นไม่เผลอทำตามใจตัวเองแต่ทำตามน้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงนำไม่ผิดหวังเลยที่ผ่านมา20ปีก่อนจะหมดลมหายใจเฮือสุดท้ายบอกได้อ๋อขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราได้ทำตามแผนงานน้ำพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าแล้วพี่น้องวันนี้เรากล้าที่จะไว้วางใจพระเจ้าไหมครับกล้ามอบแผนงานของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไหมครับกล้าที่จะมอบแผนงานการเรียนแผนงานการงานแผนงานครอบครัวแผนงานความสำเร็จในชีวิตแผนทุกอย่างที่มีในชีวิตท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเลยวันนี้และสืบไปเป็นนิดหรือไม่พี่น้องกี่คนกล้างั้นบอกเอเมนครับเอเมนขอให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับประการที่3นะครับประการที่3คือเราต้องนำตัวเราเข้าสู่งานรับใช้ที่พระเจ้าเรียกเราต้องนำตัวเราเนี่ยเข้าสู่งานรับใช้ที่พระเจ้าเรียกในพระธรรมตอนนี้นะครับมีคนอยู่2พวกน่าสนใจมากนะอาจจะผมยังขำดูเลยนะฮะมีคนอยู่2พวกนะครับพยายามที่จะรับความรู้สึกของคน2พวกนั้นนะฮะพวกแรกคือคนที่อาสาตัวย้ายเข้ามาในเมืองนะฮะในข้อที่2บอกว่าเขาบอกว่าประชาชนได้ขอบคุณบรรดาผู้ที่สมัครใจแสดงว่ามีคนกลุ่มนึงอ่ะอาสาตัวนะเป็นแถวหน้านี่ให้มีประกาศใครเนาะที่จะยินดีย้ายเข้ามาในเมืองยกมือขึ้นเก็บข้าวของแล้วก้าวออกมามีคนกลุ่มหนึ่งประชาชนตบมือให้โอ้โหคุณอาสาตัวดีมากแต่ว่าเราพบอีกคนกลุ่มหนึ่งที่มาโดยการจับสลากเข้ามานะฮะเขาจับสลากกันแล้วก็ตกลงกันในชุมชนว่าจะเอา 10% นะฮะ1ใน10ของประชากรที่เหลือที่ไม่ได้อาสาเนี่ยจับสลากกันแล้วก็ย้ายเข้ามาพี่น้องการจับสลากเนี่ยการจับโยนจับฉลากเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมนะครับที่คนอิสราเอลเนี่ยใช้ในการแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องที่เขามีความสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนเขาก็จะจับฉลากกันมีหลายเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เขาทำแบบนี้นะครับให้เราลองไปศึกษาดูได้จนถึงกิจการบทที่2ก่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเนี่ยอัครสาวกก็ยังจับฉลากกันเลยว่าจะเอาใครมาแทนยูดาสที่ได้ทรยศแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเขาก็จับสลากกันและชื่อก็ตกกับคนหนึ่งแต่จนถึงวินาทีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อเนี่ยวิธีการนี้ก็ยกเลิกไปเพราะว่าไม่ต้องจับสลากแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำแล้วนะครับดังนั้นคริสเตียนคนไหนยังไปเสี่ยงเซียมซียังไปพึ่งพาไสยศาสตร์ว่าให้จับสลากหรือหาวิธีการทรงนำแบบศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเนี่ยอย่านะครับเพราะว่าท่านกำลังย้อนถอยหลังไปไกลมากเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าจะต้องการให้ท่านแสวงหาพระเจ้าแบบนั้นแล้วใช้วิธีเปิดพระคัมภีร์สุ่มเอาอย่างเงี้ยถ้าพระเจ้าจะให้เราจีบคนนี้ขอให้เปิดมาแล้วเจอคำแรกเป็นตัวอักษรของคนคนนั้นแหมโอกาสถูกเยอะมากนะเปิดมาเจอพอดีเลยเนี่ยมันก็อย่าไปใช้วิธีแบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้นำชื่อของเราแบบนั้นแล้วนะฮะพระองค์ทรงต้องการให้เราได้ใช้ความคิดและใช้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่แน่นอนพระเจ้ามีพระคุณและพระองค์ทรงมีวิธีที่หลากหลายนะครับอาจจะมีบางคนที่พระเจ้าทรงนำแบบแปลกๆก็ได้มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาหลายปีมาแล้วนะครับเราโบสถ์เราเพิ่งตั้งมานะฮะโบสถ์เราเพิ่งตั้งแล้วเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะมาอยู่ที่ Nexus ใหม่นะครับเขาก็อธิษฐานเต็มที่แล้วนะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเท่าที่เขาจะพึ่งพาได้แล้วแต่เขาก็บอกว่าพระเจ้ามันยังไม่รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยว่าจะมาดีไหมแต่โดยเหตุผลเนี่ยมาละแต่โดยความรู้สึกยังไม่มั่นใจเขาก็ขอพระเจ้าทรงนำปรากฏวันนั้นเนี่ยเขาขับรถยังไงไม่รู้นะขับไปแล้วเขาก็ไปจอดอยู่ท้ายรถคันนึงแล้วรถคันนั้นเนี่ยมีสติ๊กเกอร์นะฮะแปะข้างหลังเขียนว่า Nexusซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโบสถ์เพราะว่าวันนั้นโบสถ์ยังไม่ตั้งเพิ่งตั้งได้ไม่นานนะฮะแล้วมันเป็นเหมือนเป็นบริษัทอะไรสักอย่างซึ่งใช้ชื่อว่า Nexus
แล้วไปแปะสติ๊กเกอร์ไว้หลังรถคันนั้นแล้วเขาก็ไปจอดอยู่หลังคันนั้นพอดีแล้วเขาก็มองไปเห็นตัวอักษรแล้วเขาก็โอ้นี่พระเจ้านำเขาแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเป็นไปได้นะมันจะมีบางคนที่อาจจะมีวิธีการที่พระเจ้ามีพระคุณในการนำเขาเพราะพระเจ้าก็รู้ว่ามนุษย์ก็มีความจำกัดพระเจ้าอาจจะตะโกนบอกหลายรอบแต่ก็อาจจะไม่ได้ยินก็ได้พระองค์ก็ต้องนำด้วยวิธีการที่อาจจะที่เขาคุ้นชินหน่อยแต่นี่ไม่ใช่วิธีปกติที่คริสเตียนควรจะทำในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เราควรจะอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราโดยตรงเลยดีไหมครับไม่ต้องไปแสวงหาว่าถ้าเราจะให้ทำงานนี้ขอให้มีตัวอักษรตัวนี้หล่นจากฟ้าอะไรเงี้ยขอให้เราหลับตาขีดอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นตัวอักษรนั้นอะไรเงี้ยอย่าไปใช้วิธีแบบนั้นบ่อยท่านอาจจะพลาดก็ได้อาจจะกลายเป็นทรงนำโดยตัวเองก็ได้พยายามบังคับมือให้เป็นตามนั้นอะไรเงี้ยนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนแรกที่เขาอาสาตัวมาหรือเขาจับสลากโดยที่พระเจ้าที่เขาจับสลากกันมาเนี่ยทั้งสองกลุ่มนี้เขาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งสองพวกทั้งอาสาตัวเพราะว่าเนฮามีได้พูดแล้วว่าต้องการแล้วก็คนกลุ่มนี้ที่จับสลากมาเขาก็ยินดีเชื่อฟังเมื่อพระเจ้านำให้เขาต้องเป็น 10% นั้นที่ต้องย้ายเข้ามาในเมืองทั้งสองพวกเขาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่มีกระบวนการตัดสินใจแบบไหนนะครับก็ขอให้เราได้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าแล้วก็เคลื่อนตัวเราเข้าสู่งานรับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกเราจะมีคนอยู่ประมาณ3พวกโดยทั่วไปนะครับไม่มีคนอยู่3กลุ่มที่จะตัดสินใจด้วยวิธีการ3แบบนี้แบบแรกคือคนที่กล้าเสี่ยงมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครับของใหม่ออกตลาดมาเรากล้าซื้อก่อนเลยเราต้องอยู่ในกระแสตลอดไม่รู้แหละจะมีบั๊กไม่มีบั๊กเราซื้อก่อนเลยมีปัญหาค่อยไปแก้เอาเป็นพวกที่กล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียกล้าลองขอเป็นคนแรกที่โดดลงไปใจมันสั่งไปฮะใจมันสั่งกล้ามีงานนี้เอาเลยผมอาสาตัวก่อนทำได้ไม่ได้ไม่รู้แหละผมชอบผมไปก่อนเลยลุยก่อนเลยมีคนแบบนี้เหมือนกันผมถามที่ประชุมใครอยากจะเป็นสีบานในอนาคต10ปีเรายกมือคนแรกเลยไม่ดูเลยว่าเราเป็นยังไงตอนนี้พระคัมภีร์ยังอ่านไม่จบไม่เป็นไรเรายกก่อนเรามีความเชื่อเรากล้าผมกล้าที่จะเป็นแบบนี้ใครว่าไงผมไม่สนผมกล้าคนแบบนี้มีจริงๆมีเยอะด้วยซึ่งไม่แน่พระเจ้าอาจจะใช้เขาก็ได้เพราะความเชื่อของเขานี่คนแบบแรกแต่ที่สองคือคนที่ขอรอดูแป๊บหนึ่งรอดูแป๊บหนึ่งขอดูให้รอบครอบก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามไปไม่ตกกระแสแน่ยังไงก็ตามทันแต่ขอเวลาแป๊บหนึ่งขอดูไอ้คนที่มันกล้าไปมันไปรอดไหมมือถือรุ่นใหม่มาเดี๋ยวด้วยนึงไอ้ที่มันซื้อมาส่องเข้าหน่อยดิมันใช้แล้วมันพังไหมโอเคคนนี้ไม่พังคนที่สองไม่พังเอาคนที่สามเราเลยคนอย่างนี้มีเหมือนกันผมเป็นคนพวกนั้นมือถือผมเนี่ยจะใช้รุ่นไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นเกือบใหม่เกือบเก่าละแต่มันยังไม่เก่าแต่เกือบใหม่คือมันใหม่ไปแล้วนะรอดูนิดนึงว่าไปรอดไหมเนี่ยรุ่นนี้รอดูนิดนึงว่าจะได้ไหมนะก็แบบนี้มีเหมือนกันแล้วเคยมีคนอย่างนี้บ้างนะฮะก็เป็นเยอะเหมือนกันนะฮะสามคือคนที่พวกที่ให้คนหมู่มากทำก่อนเลยนะฮะเราไม่ชอบเด่นเราชอบอยู่แถวเราชอบอยู่แถวหลังเราเป็นกองหนุนที่ดีแต่ยินดีตามยังไงก็ไม่ทิ้งกันยังไงก็ไม่ทิ้งยังไงก็ไปด้วยแต่ขอไปทีหลังเลยนะฮะตัดสินใจแน่แต่ขอให้ดูแบบว่ามันมีคนเยอะๆหล่อนแล้วเราจะตามไปด้วยนะฮะคือเป็นคนที่อาจจะต้องการความมั่นใจจากคนหมู่มากก่อนถึงจะกล้าก้าวออกมาทั้ง3แบบนี้ไม่มีใครผิดเลยนะครับทุกคนต่างมีบุคลิกในการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันลองดูซิท่านเป็นคนแบบไหนกล้าได้กล้าเสี่ยงไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นโอกาสมาฉันคว้าโอกาสมาฉันลุยสะพานทอดฉันข้ามเลยนะฮะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นใช้เลยลุยเลยตอบสนองเลยมีแบบนี้แบบที่1หรือ2คือนิดนึงขอตามไปตรงกลาง3คืออยู่ข้างหลังนะครับท่านยังไงก็ตามขอให้เราได้เคลื่อนตัวของท่านเข้าสู่งานรับใช้ที่พระเจ้าทรงนำท่านเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ใน2บทนี้มีงานรับใช้หลากหลายมากที่ปรากฏอยู่นะครับทั้งปุโรหิตเลวีคนงานวิหารมีทหารด้วยคนคุมงานภายนอกวิหารคนเฝ้าประตูนักอธิษฐานนักร้องหลากหลายเลยนะครับดังนั้นคริสตจักรเช่นเดียวกัน
คริสตจักรก็มีงานรับใช้ที่หลากหลายมากทั้งงานที่ท่านเห็นในปัจจุบันนี้และงานที่มันควรจะมีแต่มันยังไม่มีและมีงานอนาคตอีกมากมายที่สามารถเริ่มต้นได้ถ้ามีคนพร้อมที่จะทำที่ต้องขอพระเจ้าทรงโปรดได้นำเราให้เคลื่อนตัวของท่านเข้าสู่การมีส่วนร่วมในงานรับใช้พระเจ้าเห็นไหมครับอิสยาห์6ข้อ8ข้อนี้หลายคนท่องได้และหลายคนก็ยึดถือไว้ขอให้เราตอบสนองด้วยคือว่าพระเจ้าบอกอิสยาห์ว่าแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านาจัดว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดพี่น้องพระยักยิ่งพระเจ้าทรงแสวงหาคนที่จะตอบสนองอีก10โบสถ์ก็กำลังรอคนที่จะกล้ายกมือว่าจะเป็นสีบานจะเป็นผู้เทศนาผู้นำนมัสการเป็นอาจารย์เป็นนักอธิษฐานเป็นผู้บุกเบิกเป็นหัวหน้าแคร์เป็นผู้เลี้ยงเล่นกีตาร์แบกกีตาร์ซ่อมกีตาร์เล่นดนตรีมีงานอีกมากมายที่พระเจ้าทรงเรียกร้องหาคนที่จะมีส่วนร่วมขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับให้เราได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเหล่านี้ผมจะจบท้ายนี้นะฮะเอ้ยเล่าให้พี่น้องฟังว่าตัวผมมีส่วนร่วมในงานรับใช้ยังไงบ้างเพื่อจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้ท่านได้เขียนเส้นทางชีวิตท่านเนี่ยไม่น้อยกว่าผมแต่ให้มากไปกว่าผมด้วยผมลองทำช่วงชีวิตผมนะครับผมเห็นอยู่มีประมาณ6ช่วงผมจะเล่าให้พี่น้องฟังและในตอนท้ายเราจะมาตอบสนองคำเทศน์นี้ด้วยกันที่เราจะร่วมกันในการคิดตัดสินใจแล้วเอาตัวของเราเข้าสู่งานรับใช้พระเจ้านะครับในช่วง2ปีแรกที่ผมเชื่อพระเจ้านะครับปี1988ถึง1989ผมเรียนหนังสือที่มัธยมมช่วงมช่วงมม5ม6ผมเชื่อตอนม4ก่อนสอบไล่ก็ถือม5ม6ก็แล้วกัน2ปีแรกผมทำอะไรผมมีส่วนรับใช้พระเจ้าในการยกของนะฮะเพราะเราตัวใหญ่ยกของจัดเก้าอี้นะครับเตรียมอาหารกลางวันผมเปิดชมรมคริสเตียนในโรงเรียนสำชันผมไปเป็นดูแลกลุ่มแคร์ในโรงเรียนผมช่วยคริสตจักรในการถอดเทปคำสอนช่วยพิมพ์งานช่วยพิมพ์คำสอนผมมาอยู่ในนักร้องประสานเสียงของคริสตจักรเพราะว่านึกว่าเราเสียงดี เลยมาสมัครนะสมัครเสร็จแล้วก็ได้ตัดสูตรตัวหนึ่งเป็นความภูมิใจหนึ่งของชีวิตแล้วก็ทำอะไรอีกผมช่วยเขียนแบนเนอร์ผมช่วยตกแต่งโบสถ์ผมไปเล่นละครตอนพิธีเปิดของกิจกรรมด้วยนะฮะร่วมแสดงพิธีเปิดสมมติเล่นเป็นบทตัวตลกซะเยอะเพราะว่าหน้าไม่ให้เป็นตัวร้ายพระเอกก็ไม่ให้ด้วยนะฮะเน้นเป็นตัวตลกซะมากแล้วก็ตั้งวงดนตรีด้วยช่วงมัธยมปลายของผมนะครับตั้งวงดนตรีผมเล่นกีตาร์ตั้งวงดนตรีไปประกวดได้ที่4จากทั้งหมด4วง ที่ลงประกวดในวันนั้นนะฮะแต่เราภูมิใจมากเพราะเราประกวดนะฮะผมได้ที่4บ่อยนะแข่งมัคคัมภีร์ก็ที่4นะฮะที่ผมเล่าในค่ายไปประกวดดนตรีก็ได้ที่4เหมือนกันจากอันนี้น้อยหน่อยจากทั้งหมด4วงนะฮะที่โลเลยเพราะเราเล่นใส่อย่างเดียวนะฮะไม่มียั้งอะไรทั้งสิ้น นี่คือช่วง2ปีแรกของผมในการเป็นเด็กมัธยมผมรับใช้พระเจ้าในสิ่งที่ผมเป็นตามภาษาวัยรุ่นนะฮะช่วงที่2ผมเป็นช่วงที่เรียน ABAC นะปี90ถึงปี94นะครับผมเรียน ABACคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารการโรงแรมผมทำไมไม่รู้ผมชอบสาขานี้เพราะว่า1ไม่มีวิชาเลข2เรียนบัญชีตัวเดียวนะฮะ3เรียนการเงินตัวเดียวเพราะผมแพ้ทางวิชาเหล่านี้สาหัสมากนะฮะเลขบัญชีการเงินเลยเลือกสาขาที่เรียนน้อยที่สุดแล้วก็ตั้งใจว่าเรียนสาขานี้เพราะว่าอะไรเพราะอยากรับใช้พระเจ้าในโบสถ์เพราะว่าธุรกิจโรงแรมคือธุรกิจบริการโบสถ์คือองค์กรเกี่ยวกับการบริการก็เลยเลือกเรียนสาขาโรงแรมผมทำอะไรบ้างช่วงที่เรียนหนังสือผมไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวนะครับผมไปบุกเบิกกลุ่มแคร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆอีกประมาณ10แห่งเดินทางจาก A-BAC ไปมสยามด้วยมสยามมเอเชียอาคเนจาก A-BAC หัวหมากเนี่ยมธรรมศาสตร์จุฬาหอการค้าพยาบาลหลายที่มากแล้วก็ดูแลกลุ่มทีนประมาณ100คนเวลานั้นแล้วก็เป็นอาสาสมัครประจำของคริสตจักรแปลว่าอะไรแปลว่ามาช่วยงานเป็นประจำไม่ใช่มาหายหาย
คือเป็นอาสาสมัครประจำไม่รับค่าตอบแทนแต่มาอาสาตัวว่างก็เข้ามาช่วยงานโบสถ์ดูแลงานใดงานหนึ่งอย่างเจาะจงเรียกว่าเป็นอาสาสมัครประจำคริสตจักรเมื่อผมเรียนจบเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงที่ผมรับใช้เต็มเวลาครั้งแรกประมาณ10ปีนะฮะ1995ถึงปี2005ถวายตัวเข้ามาดูมารับใช้พระเจ้าเมื่อเรียนจบจาก A-BAC รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่ค่อยจะถึงปลายเดือนเงินเดือนนิดหน่อยพอให้เรารู้ว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าดูแลผมดูแลงานฝ่ายประกาศฝ่ายกิจกรรมพิเศษนะครับฝ่ายอภิบาลดูแลงานบริการสังคมนะฮะไปเป็นกรรมการในมูลนิธิไปดูแลสารสงเคราะห์อยู่2แห่งไปดูแลวิทยาลัยที่เวียงจันทนะครับทำงานเมืองนอกด้วยนะครับผมทำงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะดูแลวิทยาลัยพัฒนาอาชีพให้คนพิการกับคนที่เขาด้อยโอกาสที่เวียงจันทแล้วก็ไปเปิดเนอร์เซอรี่ที่ยางกุ้งผมอินเตอร์นะฮะทำงานระดับนานาชาติเมื่อผ่านไป10ปีผมออกมานะครับทำงานในงานด้านสังคมแล้วก็ธุรกิจอีกประมาณ 3-4 ปีจะได้เป็นช่วงที่ผมรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษานะครับเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเวลานั้นก็ไปทำงานอยู่ในสภาที่ปรึกษาแห่งชาติอยู่ประมาณ 2-3 ปีไปทำสมาคมกีฬาไปทำงานฝึกอบรมไปเปิดบริษัทผลิตสื่อของคริสเตียนแล้วก็ช่วยดูแลกิจการธุรกิจเครื่องแต่งกายชายของครอบครัวจนวันนี้ก็ยังดูแลอยู่แต่ว่าเริ่มน้อยลงก็เป็นช่วงเวลาของการสะสมประสบการณ์ของงานรับใช้พระเจ้าในสังคมภายนอกแล้วผมก็กลับเข้ามาอีกช่วงที่ต่อมาช่วงที่5ช่วงกลับมารับใช้ในคริสตจักรตั้งแต่ปี2008ถึงปัจจุบันนี้เริ่มเปิดคริสตจักรกับพี่น้องบางกลุ่มจำนวนหนึ่งสารสัมพันธ์กรุงเทพดูแลเป็นศรีบาลที่ปรึกษาตอนนั้นนะครับดูแลงานบริหารของคริสตจักรเปิดองค์กรคริสตจักรเราเปิดโบสถ์ต่างๆทำหน้าที่เป็นรองประธานเปิดมูลนิธิอะไรก็หลากหลายอยู่ในเน็กซัสของเรานี้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าในงานนั้นเน็กซัสนี่ช่วงที่5คือช่วงปัจจุบันนี้และช่วงที่6ล่ะคือช่วงไหนล่ะครับก็คือช่วงอนาคตจนตายนะผมก็คิดไว้คร่าวๆว่านะฮะต้องคร่าวๆเพราะว่าผมยังไม่คิดจะตายเร็วเลยคิดได้แค่คร่าวๆก่อนนะขอพระเจ้าทรงนำว่าจะจริงๆผมอยากจะตายเร็วนะเพราะผมอยากไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เพราะรู้ว่าโลกนี้มันก็เป็นแค่บ้านชั่วคราวแต่ผมก็รู้ว่าเราทำตามใจตัวเองไม่ได้นะฮะเราก็ต้องปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้อายุเรายาวนานแค่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าจะใช้แต่ผมก็มีแผนอยู่ว่าจากนี้อายุประมาณนี้40กลางจนถึงจบชีวิตลงอาจจะสัก6-70เป็นมาตรฐานก่อนละกันสัก30ปีทำอะไรดีผมก็คงจะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นศรีบาลที่ดีแล้วก็สร้างศรีบาลที่ดีด้วยที่ดีเท่าผมหรือมากกว่าผมอีกสักอย่างน้อย10คนที่สามารถเทศนาได้ประมาณนี้หรือดีกว่านี้ดูแลคริสตจักรได้ดีกว่านี้ทำงานพระเจ้าได้ดีกว่านี้คงจะฝึกลูกชายให้เป็นผู้ใหญ่ในทางพระเจ้านะฮะแล้วก็เป็นผู้รับใช้ด้วยแล้วคงจะเดินทางเยี่ยมเยียนสอนเทศนาทั่วประเทศจนถึงต่างประเทศถ้าพระเจ้าจะทรงนำแล้วก่อนจะตายก็อยากจะมีหนังสือของตัวเองด้วยซึ่งก็หวังว่าจะทำได้เร็วกว่าคำว่าก่อนจะตายนะฮะทำให้เร็วในเร็วนี้เพื่อจะถ่ายทอดประสบการณ์เอาไว้นะครับแล้วก็เคยนึกฝันถึงพิธีไว้อะไรส่วนตัวนะฮะว่าในงานไว้อะไรของผมมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นงานที่จัดด้วยความชื่นชมยินดีเพราะผมไม่ได้เสียใจในการตายไปไหนผมก็ได้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและถึงเส้นจุดหมายปลายทางเส้นชัยของชีวิตเมื่อได้ไปอยู่กับพระเจ้าก็หวังว่าในงานไว้อะไรจะเป็นงานที่จะเป็นงานประกาศด้วยแล้วเป็นงานประกาศและเป็นงานที่จะพาคนที่หลงจากทางพระเจ้าได้กลับมาในทางพระเจ้าแล้วก็ให้เขาได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างผ่านงานไว้อะไรผมนะแต่งตัวแบบสดใสนะครับไม่ต้องแต่งชุดดำขาวจะแต่งเสื้อค่ายมาก็ได้นะในปีนั้นหรือว่าจะจัดงานลื่นเลยยังไงก็ได้แต่ขอให้มีธีมว่าเข้าเส้นชัยนะฮะธีมผมตั้งไว้แล้วว่าเข้าเส้นชัยนะฮะเข้าเส้นชัยของชีวิตแล้วก็ให้ระลึกถึงได้อย่างดีแล้วหวังว่าจะมีคนที่กลับใจหรือว่ากลับใจใหม่หรือกลับจากหลงหายกลับมาทางพระเจ้าสัก500คนทิ้งท้ายในงานไว้อะไรในวันนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ก็หวังว่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้หวังว่าจะอีกสักระยะหนึ่งรอให้ผมได้สะสมอะไรแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกมา
ให้สำเร็จสักหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องล่ะครับลองกลับไปเขียนดูลองใช้เวลาสักช่วงหนึ่งกลับบ้านนะครับลองไล่ชีวิตของท่านดูซิว่าพระเจ้าทรงนำท่านมายังไงกี่ปีแล้วที่ท่านเดินกับพระเจ้าและท่านจะลากเส้นของท่านจนถึงจุดหมายปลายทางยังไงบ้างท่านจะมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้ายังไงมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายอาจจะเป็นงานที่แบบงานเรียบง่ายก็ได้นะครับอาจจะเป็นงานเรียบง่ายบางอย่างที่ไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรก็ได้แต่เป็นงานที่พระเจ้าเรียกท่านให้ท่านทำท่านอาจจะเป็นคนที่ทำอาหารให้โบสถ์ตลอดจนจบชีวิตผัดกับข้าวจานสุดท้ายแล้วหมดลมหายใจพอดีเลยตักกับข้าวลงจานหมดลมหายใจพอดีท่านเข้าเส้นชัยแล้วโอ้โหบนสวรรค์ท่านทำกับข้าวเก่งที่สุดในสวรรค์เลยเพราะว่าจบชีวิตด้วยการทำกับข้าวไม่ได้อะไรก็ได้ที่พระเจ้าเรียกท่านให้ท่านได้มีส่วนในงานพระเจ้านำคนกลับมาหาพระเจ้าช่วยเหลือคนที่พ้นจากความทุกข์ใจความทุกข์ยากและเขาได้เดินติดตามพระเจ้าได้มีชีวิตใหม่ได้เดินได้มีความหวังในชีวิตมีกำลังใหม่ในชีวิตอาจจะเป็นงานที่ท้าทายแบบสีบานก็ได้อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับคำสอนก็ได้ท่านอาจจะบอกว่าท่านขอเป็นศาสตราจารย์ซูเปอร์ด็อกเตอร์ด้านพระคัมภีร์ซูเปอร์เลยว่าจบด็อกเตอร์5ใบอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ท่านอาจจะมีงานรับใช้ที่ท้าทายท่านอยู่บางอย่างก็ได้ท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าขอไม่เป็นสีบานไม่เป็นผู้เทศนาแต่ขอสร้างโบสถ์แล้วกันเอาเลย10โบสถ์เอาอย่างนี้เลย10แห่งวางบัดเจ็ตล่วงหน้าเลยท่านจะมี150ล้านกันเอาไว้ให้ที่ละ15ล้านวางบัดเจ็ตเอาไว้เลยท่านจะทำงานพระเจ้าเป็นไปได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าจะเรียกท่านขอพระเจ้าทรงโปรดได้นำท่านและพี่น้องที่รักยิ่งครับในท้ายสุดนี้ผมมีเอกสารจะแจกให้พี่น้องผมอยากให้เราตอบสนองคำเทศนาไม่ได้เพียงแต่เรานมัสการหรือว่าอธิษฐานแต่ขอให้เราตอบสนองเป็นภาคปฏิบัติคิดจักของเราเนี่ยกำลังจะก้าวหน้าไปคิดจักของเราเชื่อในการมีส่วนร่วมคิดจักของเราเชื่อในการที่พี่น้องมีศักยภาพคำเทศนาวันนี้บอกแล้วว่าเราทุกคนพระเจ้าสร้างเราไว้เราอาสาตัวหรือเราจะตัดสินใจบางอย่างก็ได้ผมอยากให้พี่น้องนะครับได้ดูไปกับผมในช่วงเวลาท้ายสุดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ